หลวงพ่อเปิ่นหรือว่าพระอุดมประชานาถนะครับเป็นพระที่ผู้ชมผู้ฟังพี่น้องญาติโยมให้การศรัทธาหลวงพ่อโดยเฉพาะรุ่นหลวงพ่อเปิ่นขี่เสือดังมากส่วนคู่ต่อสู้รองน้ำน้ำเงินสิงห์ปทุมวัดฉางตำบลบางปลอกของอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนำทีมมาโดยท่านทนายโชคชัยอาแก้วมาแล้วจ้าเอาแล้วโอ้ยกำลังจะบอกว่านอกจากจะมีทนายโชคชัยอาแก้วยังมีป๋าหลังสันเพตาเอาแล้วโอ้ยยังมีป๋าหลังสันเพตาที่คืออดีตแชมป์ด้วยพระราชทานปี2551วัดท่าหลวงน้ำว่าเรือวัดสิงห์ปทุมขนาดนี้เรือของทนายโชคชัยเป็นไงเรือของทนายโชคชัยจะเป็นรับน้ำมาแล้วเรือบางเบากว่าหนีออกมาหนีออกมาหนีออกมาอยู่ในร่องน้ำก่อนเริ่มจะได้เปรียบเดียวดูว่าเจ้าหุ่นเดชยังไม่ลดละเจ้าหุ่นเดชยังไม่ลดละความพยายามถ้าแกลดละเมื่อไรแกไม่รอดแน่ไม่รอดแน่รอดตาสายตาเริ่มจะพายน้ำมาในน้ำสิงห์ปทุมทนายโชคชัยอาแก้วบอกว่าอยู่ร่องน้ำสีน้ำเงินด้วยวันนี้ในท้ายกิตตี้ในท้ายกิตตี้ครับอาจารย์หนูบอกว่าส่งท้ายเต็มที่ไว้ต่างคนต่างเปิดต่างคนต่างจ้ำต่างคนต่อไปตาสายตาหนึ่งยาวสาวกระชากและเจ้าหุ่นเดชว้าแล้วหนึ่งยาวสาวกระชากแบบนี้น่าจะสบายสบายน่าจะแบะเบอร์กับประวัติทีมงานสิงห์ประทุมของทนายโชคชัยบอกว่าภายลักษณะนี้ภายในลักษณะนี้ในท้ายกิตตี้ในท้ายกิตตี้ไอ้หนูบางบ่อบอกว่าไม่ต้องส่งเลยแล้วก็บอกว่าสิงห์ประทุมสิงห์ประทุมค่อยๆหิ้วร่างกระชากเจ้าคุณเดชกระสินดาวาเข้าสิงห์ใช่ครับผลการตัดสินล่องน้ำดำเนินล่องน้ำดำเนินครับสิงห์ประทุมเป็นฝ่ายชนะสิงปทุมเป็นฝ่ายชนะครับพี่น้องครับประดูทำเวลาเลยครับถึงคู่ของท่านแล้วครับครับทีมงานเจ้าแม่ประดูทองครับเป็นคู่ของท่านแล้วนะครับสุภัททากรจะอยู่ร่องน้ำน้ำเงินเจ้าแม่ประดูทองกองทัพเรือจะอยู่ร่องน้ำแดงแดง